ครับท่านผู้ชมครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับทางชมรมช่างด้วยใจที่อย่ายนจูนิ่งนะฮะนี่เป็นลูกค้ามาจากไหนฮะมาจากอยุธยาครับมาแล้วสองคนมาด้วยกันมาสองคนมาด้วยกันครับติดตามเราอยู่นานไหมฮะทาง YouTube นานประมาณเดือนกว่าครับดูกับทุกวันคือเป็นคนชอบรถชอบรถครับมีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาก็รักษาอยากให้เขาอยู่นานๆใช่ครับโอเคครับผมปกติเนี่ยขับรถคันนี้อยู่เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมไม่มีแต่ด้วยอายุที่หลายปีก็มีควันดำนิดหน่อยพวงมาลัยสั่นนิดหน่อยครับครับก็เลยเดินทางก็ที่นี่เลยครับผมมาเที่ยวด้วยหรือว่าไงก็มาเที่ยวด้วยวันเด็กพาเด็กมาเที่ยวของบินซีด้วยพาเด็กมาเที่ยวของบินซีครับแล้วก็ถือโอกาสเลยมาปรับปรุงสารรถยนต์ด้วยครับผมทำอะไรไปบ้างกับรถคันนี้ก็เข้าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมเติมน้ำยาไปหลายตัวแล้วครับมีขัดไฟหน้าด้วยเห็นไหมมีขัดไฟหน้าด้วยครับประทับใจมากชอบมากครับมันได้ใหม่เลยค่ะได้ใหม่เลยนะโอเคแล้วจากรถที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเอาไปขับไปทดสอบเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมชัดเจนเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นขับก็คือความเสียงเครื่องจะเงียบลงมากเพราะรถหลายปีแล้วครับพอขับออกไปก็คันเร่งจะมาไวก็คือเกียร์รู้สึกจะเปลี่ยนไวเกียร์เปลี่ยนไวขึ้นคันเร่งมาคันเร่งจะเบาลงคันเร่งเบาครับผมคันเร่งดีขึ้นคันเร่งเบาๆรอบก็มาแล้วปกติจะเร่งแซงเนี่ยตั้งแต่คันเร่งเยอะๆเพื่อให้รถกำลังรถออกไปใช่ไหมการที่คือแตะได้เบาขึ้นก็คือเหมือนครับเหมือนรอบมันมาเร็วครับประมาณนั้นใช่ไหมโอเคครับฝากอะไรท่านผู้ชมที่อยากบำรุงรักษารถยนต์เหมือนเราบ้างก็ฝากว่าครับถ้ามีโอกาสในขณะที่รถยังไม่มีปัญหาเอามาดูแลก่อนครับจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากครับดีกว่ามีปัญหาหรือเสียแล้วก็มาซ่อมครับโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะฮะอย่ายนจูนิ่งนะครับคอยดูแลรักษารถยนต์ท่านอยู่นะฮะติดต่อสอบถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับอย่ายนจูนิ่งหรือช่อง YouTube ช่องอย่ายน Channel นะครับมีช่างคอยตอบคำถามท่านอยู่สำหรับวันนี้ฮะก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ